ก็เห็นเจอก็เห็นตัวอินเตอร์มีโครงการก่อนเฮ้ยงานบุญนะเงินวันนี้อย่างวันนี้เราได้มาร่วมโครงการด้วยได้ไปลงพื้นที่ได้เห็นหรือได้คุณหมอเล่าตอนนี้ไหนบ้างอ๋อค่ะก็วันนี้ค่ะมาเป็นตัวแทนของโครงการแสงแห่งความหวังปฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่นะคะของกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะก็เพื่อการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพื่อมาผ่าตัดสำหรับเด็กทารกเด็กแรกเกิดหรือว่าผู้ที่มีความพิการแต่กำเนิดอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนรับทราบถึงโครงการนี้แล้วก็มาร่วมสนับสนุนกันเยอะๆนะคะมาช่วยเหลือน้องๆกันค่ะเป้าเล็งเห็นอะไรในโครงการนี้คือเบลกับคุณแม่ทำบุญกับโรงพยาบาลเด็กมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้ทางพี่ก้องปิยะก็คือมาเชิญชวนว่ามีโครงการนี้เบลสนใจไหมเบลคือตอบรับทันทีเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับเด็กที่เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวด้วยค่ะแล้วก็เบลเชื่อว่าคือเหมือนเด็กที่เกิดมาคือทุกชีวิตมีความหมายอะค่ะแล้วถ้าเราสามารถทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นสุขภาพเขาดีขึ้นก็จะแบบดีไปในทั้งชีวิตของเขาเลยอะค่ะรู้สึกไงที่เราเหมือนเป็นสะพานบุญที่บอกต่อไปทุกคนก็ยินดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการนี้ด้วยนะคะ Little Miracle ค่ะนอกจากบุญนี้ก็ยังมีบุญโกอินเตอร์กฐินโกอินเตอร์เดี๋ยวเดือนหน้าใช่ค่ะมีไปกฐินที่นางโอยาค่ะอันนี้มากฐินโกอินเตอร์ใช่โกอินเตอร์แล้วค่ะในไทยไม่พออย่างเงี้ยหรอค่ะก็คือเหมือนเบลก็ได้ไปทำบุญมาก่อนหน้านี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือเหมือนทางวัดเขาก็บอกว่าแบบมีโครงการนี้เบลสนใจแบบเป็นเจ้าภาพไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นทางตอนที่เบลทำที่ภูเขาทองแล้วแบบมีคนมาร่วมเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยบุญนี้เป็นการซื้อที่ดินวัดชำระหนี้ส่งแล้วก็สร้างวัดด้วยก็ถ้าใครที่สนใจไปดูใน IG เบลได้นะคะลงเอาไว้ค่ะวัดสยามพุทธาธิราชนครยาค่ะในการทำบุญแต่ละอย่างวัดไทยค่ะในการทำบุญแต่ละอย่างเบลมีวิธีคัดเลือกยังไงที่สุดว่าเราอยากไปร่วมสถานที่หรือว่าจะมีคนชวนเราเยอะก็คือตามเขาเรียกว่าความเหมาะสมหรอแบบความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะคืออย่างเบลแต่ละบุญที่เบลรับไปก็คือส่วนมากจะเป็นแบบทางวัดที่รู้จักหรือว่าจากคนที่แบบรู้จักแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราแบบมั่นใจค่ะอย่างที่จะไปเตรียมชวนใครไปยังไงมีเพื่อนเพื่อนนักแสดงมากมายมีค่ะก็มีไปอยู่ประมาณนึงค่ะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการไปอยู่ค่ะพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยไปค่ะแล้วคุณเขาไปไหมคุณไปไหมคุณอะไรคุณวิวไม่ทราบค่ะรอดูจริงๆมีไงบ้างหรือว่าหลายคนชอบแต่ว่าทำบุญร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเราเขินไหมก็ไม่นะคือเบลอะมีบุญอะไรเบลก็ชวนทุกคนแหละที่อยู่รอบข้างรู้สึกที่คนแซวว่าแบบทำบุญร่วมชาติอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ชาตินี้เราจะชาติไหนชาตินี้เนาะอะไรนะต้องทำชาตินี้แหละค่ะแล้วทางนี้ได้ชวนเขาไหมก็ได้ชวนค่ะก็กำลังดูอยู่ค่ะคิดว่าเขาน่าจะถ้ามีโอกาสว่างเขาน่าจะไปเนาะก็น่าจะได้เห็นภาพกันค่ะจริงๆคือที่หลายคนก็แซวว่าผู้รักสายบุญอะไรอย่างเงี้ยเจอกันตามงานบุญอ๋อใช่พอไปออกแต่อีเวนต์งานบุญหรือเปล่าค่ะแล้วกับสายาที่ทักผู้รักสายบุญอืมหรอคะเลยหรอคะเลยจากไหนไม่เห็นเคยได้ยินเลยแต่ที่วัดเลยอ๋อค่ะก็เป็นค่ะก็ดีไงก็ดีไงไม่ต้องระวังพลาดเราไปแล้วทำบุญไปแล้วผู้รักสายบุญยินดียินดีแล้วหมายถึงว่าเราเป็นคนเราเรียกว่าชักชวนเขามาร่วมทำสายบุญปกติเขาก็ทำบุญก็ด้วยค่ะคือปกติทางที่บ้านก็มีทำบุญอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือทางเราอย่างโดยเฉพาะปีนี้ก็คือแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกบุญก็ชวนหมดค่ะถามถึงคู่จิ้นเราหน่อยสิ
คุณหมอเขาคู่ขอแต่งงานแล้วคุณกอลแก้วว่าไงบ้างเก่ามากเรื่องอะไรตอนนี้เขาเป็นเจ้าคุณพี่กับวินัยคำดวงแล้วคุณพี่ก็คุกไปแล้วคุกเขาอ๋อดีใจกับเพื่อนด้วยโอ้ยจะได้แบบไอ้นี่แล้วค่ะเขาได้มีเกริ่นบอกเราก่อนไหมคะหรือว่าเรารู้เห็นจากไอจีของเราคือเหมือนได้คุยกันอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็รู้พร้อมๆกับทุกคนนั่นแหละค่ะก็เซอร์ไพรส์ตัวเขาก็แบบตื่นเต้นอยู่ค่ะเราได้เห็นความรักของเขาไหมก็น่ารักนะเพราะว่าเป็นคู่ที่เป็นธรรมชาติมากๆค่ะก็ยินดีด้วยนะคะยังไม่บอกว่าให้เตรียมตัดชุดอะไรรอก็ยังไม่ได้แบบขนาดนั้นแบบบอกว่าแบบประมาณช่วงไหนอะไรอย่างนี้เขามีแผนบอกเราแล้วก็คือแจ้งให้ทราบแล้วประมาณซึ่งต้องรอถามตัวเองเราเคลียร์คิวหรือยังเหมือนจะคีคิวไม่ได้อาจจะแบบว่ายินดีออนไลน์ไม่รู้แต่ว่าถ้าได้เจอแน่ถ้าได้แซวคนนี้เหรอค่ะก็มีแซวคอมเมนต์ไปแซวกันอยู่ด้วยตอนที่เขาโพสต์ใช่แล้วเราแซวไงบ้างแซวไงบ้างไม่ก็ไม่ได้แซวก็แบบยินดีคือตื่นเต้นแทนเขามันก็เป็นแบบหนึ่งโมเมนต์ที่มันก็สำคัญในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะตอนรู้ก่อนที่เขาจะโพสหรือว่าโพสเสร็จแล้วเดี๋ยวสปอยก่อนนิดหน่อยเขาสปอยยังไงบ้างหรือว่าสีหน้าเขาเป็นยังไงบ้างแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้ my god ค่ะถ่ายละครกันอยู่ใช่ถ่ายด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะอยากรู้อาการเขาแบบว่าเขาแบบเขาอวดให้เขาทำให้ดูไปเขาเลือกเขาไปเล่าหมดเลยเราก็รีแอคกลับไปเราก็ตื่นเต้นมากพอๆกับเขาเราก็กรี๊ดไปด้วยค่ะเพราะว่าโอ้10ปีอ่ะแล้วก็เราก็เหมือนประมาณนั้นค่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แบบเจมเรื่องแรกอย่างเงี้ยเรื่องล่าสุดก็เป็นเจมเรื่องล่าสุดก็ใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ไปร่วมยินดีในงานไหมค่ะรับละครหน่อยสิอยากไม่อัพเดทละครหน่อยค่ะตอนนี้ถ่ายค่ะก็เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วค่ะก็กำลังเร่งกันอยู่ค่ะก็ยากนิดนึงช่วงนี้ฟ้าฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่าสนุกมากค่ะแล้วก็เป็นละครที่มีค่อนข้างครบรสเลยมีแบบคอมเมดี้มีบู๊มีเรื่องของแบบศิลปศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะน่าจะมันเกิน50หรอคะแบบน่าจะ60 70อะไรอย่างเงี้ยแล้วแสดงว่ากระจายน้ำหมากกระจายแน่นอนน้ำหมากกระจายก็หาแน่มีเซอร์ไพรส์เยอะค่ะเรื่องเนี้ยก็แบบต้องรอติดตามรอให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะต้องบดกันถ่ายโหดต้องบดกันเยอะมั้ยขำกันเยอะมากคือเหมือนแบบเบลกับเจมไม่เคยเล่นแนวนี้ด้วยกันมาก่อนแล้วมันเหมือนเป็นคนแบบเส้นตื้น2คนมั้งมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยพอมองหน้ากันแล้วพออีกคนนึงจะขำเราก็รู้แล้วแบบกำลังจะขำสุดท้ายแบบมันก็เล่นต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือคัดเยอะมากสงสารผู้กำกับมากทำงานยากกว่าเรื่องแรกเพราะว่ารู้ทันกันมันเป็นรู้ทันกันที่มันแบบบางทีมันชอบมีเซอร์ไพรส์ที่ครีเอทกันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแบบเฮ้ยเอาเบอร์นี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่วิทย์ค่อนข้างจะให้อิสระในการเล่นแบบให้ครีเอทให้improvise เองอย่างเงี้ยค่ะขายอะไรก็กลับซื้อหมดซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างก็จริงแต่ว่าค่อนข้างให้โอกาสเราขยันมากค่ะแล้วอยู่ประมาณต้นปีปีหน้าค่ะอยู่ในครึ่งปีแรกค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่เก๋